สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินเช่นเคยพลเราตอนนี้เช้านี้เราก็ยังอยู่ที่สวนไผ่ตรงลืมแล้งกันอยู่ดีนะวันนี้จะมาเลื่อยก็คลิปที่แล้วเราตัดยอดใช่ไหมยอดอ่อนอันนี้เรามาเลื่อยกิ่งตอนไผ่ตรงลืมแล้งนะทุกคนนี่คือลักษณะกิ่งตอนส่วนคลิปการตอนมีแฟนเพจชาวพี่น้องชาวลาวของเราขอมาอีกรอบนึงเดี๋ยวเราจะหาโอกาสลงให้ได้ภายในวัน2วันนี้เนาะแต่วันนี้ขออนุญาตทำคลิปบรรยากาศไปก่อนให้มันได้พักผ่อนบ้างนะทุกคนเนาะสาระเยอะก็ไม่ดีไร้สาระเยอะก็ไม่ดีเลื่อยตัวนี้ไม่คมเปลี่ยนเลื่อยได้ไหมแอดเลื่อยเอาไว้เลื่อยยอดแป๊บเปลี่ยนเลื่อยแล้วทุกคนนี่เป็นเลื่อยตัวใหม่ว่าไปแล้วก็อยากนำเสนอนะตัวนี้เป็นเลื่อยราคา200กว่าบาทจากแอปสีส้มนะที่ใช้งานได้ดีเลยทุกคนเพราะว่าเราใช้มาประมาณครึ่งปีแล้วเนาะโอ้ตั้งแต่หลังปีใหม่ปะหลังปีใหม่หมายถึงว่าใช้โมเดลนี้นะใช้ยี่ห้อนี้แต่จำยี่ห้อไม่ได้มันหลุดออกไปแล้ว ถือว่าใช้งานได้ดีเพราะว่าต่อหนึ่งเล่มเนี้ยเลื่อยกิ่งไผ่เนี่ยได้ประมาณ 1,000 กิ่งแล้วทุกคนก่อนที่จะหมดคมนะเพราะมีของใช้แล้วทิ้งเนาะ เราไม่นิยมใช้แล้วแบบว่าซ่อมอะไรเพราะว่าเราใช้เยอะประเด็นเราคือเราใช้เยอะถือว่าเป็นเลื่อยที่ใช้ได้ดีต้องบอกแบบนี้นะในราคา200กว่าบาทนี่คุณต่อ 1,000 กิ่งตอนเนี่ยหรือไม่ก็1,000 เนี่ยแล้วเราไม่ได้รวมที่เราเลื่อยล้ำเลื่อยอะไรด้วยนะต้องบอกแบบนี้นำเสนอเลยเนี่ยให้ไปหาดูนะเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้ว่ายี่ห้อไหนเดี๋ยวจะหาให้เนาะเพราะมันลืมมันหลุดออกช่วงนี้ใช้ตัวนี้แหละเพราะก่อนหน้านี้อ่ะจะมีที่นำเสนอไปแต่เป็นของเลื่อยของญี่ปุ่นเนาะมันจะแพง600-700นั่นแหละแต่ตัวนั้นใช้ได้ดีตัวนั้นใช้ได้ประมาณ 2,000 กิ่งต่อรอบแต่ว่าเวลาจะซื้อมันตัดสินใจลำบากมันแพงไงแต่ตัวนี้มันตัดสินใจง่ายซื้อที2 3ตัวได้ไง200กว่าบาทรวมส่งนะประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวถ้าใครสนใจที่จะแบบใช้เลื่อยมันยี่ห้อไหนอะไรเงี้ยถามมาได้ทุกคนเดี๋ยวเราจะวางยี่ห้อมันให้เนาะไปหาดูก่อนลืมนี่กิ่งตอนเผ็ดตรงลืมแล้งอ่ะขายไผ่ก่อนมูอันนี้เลื่อยเราไม่ได้ขายนะเพื่อนอันนี้แค่นำเสนอว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวใหม่ที่ราคาถูกแล้วก็ใช้ได้ดีแต่ราคากิ่งตอนเผ็ดตรงลืมแล้งใครสนใจอันนี้เป็นไซส์ใหญ่นะมันจะมีไซส์ตั้งแต่1เซนครึ่งขึ้นไปเนาะประมาณเท่านี้นะแบบคลาสไซส์ทุกคนถ้าใครสนใจจะปลูกไผ่ตรงลืมแล้งนี่สวนไผ่ตรงลืมแล้งเราตัดยอดทุกต้นนะทุกคนมาเลยดูเตี้ยถ้ามองมาเฮ้ยทำไมไผ่มันไม่รกไม่ทึบเงี้ยตัดยอดทุกต้นเหมือนที่เราลงคลิปที่แล้วไปว่าตัดยอดไปทำไมนะประมาณนี้ก็จะเป็นแบบคลาสไซส์ทุกคนราคาเดียวถ้าใครสนใจจะปลูกติดต่อสอบถามสั่งซื้อมาได้นะนี่วันนี้เลื่อยก่อนไม่รู้จะได้ถึง200กิ่งไหม